ข้าไปเมื่อกี้หลบเด็กไงเด็กโบกมือให้อ่ะแล้วก็หลบเนี่ยนะโอ้โหทนนะดูดิไม่คอไม่มีโยกเลยดูดิไม่มีคลอนเบาะไม่มีนี่เลยไหมสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะก็มีเพื่อนสมาชิกนะฮะอยากจะให้ทำคลิปนี่ดูเปรียบเทียบสีนะฮะระหว่างมิ้น3คันนะฮะเพราะว่าเห็นบอกว่าจะไปซื้อนะฮะหาซื้อมิ้นนะฮะอันนี้เป็นมิ้นที1นะฮะล้อ14นิ้วเนาะรถพับขนาดเล็กเนาะนี่นะฮะก็คือมี3สีนะก็คือสีน้ำเงินนี่นะข้างหลังหนุนข้างหลังสีลุ้งดูนะคันข้างหลังสีลุ้งเดี๋ยวไปถ่ายดูใกล้ๆนะแล้วก็คันนี้สีทองนะจริงๆถ้าเกิดสีอย่างเงี้ยเขาจะมีอีกสีหนึ่งนะสีเงินเนาะสีที่บอกว่าเขาเรียกว่าสีอะไรไม่รู้สีเนี่ยสะท้อนอย่างเงี้ยสีเงาๆอย่างเงี้ยอันนี้เปื้อนหน่อยสีเงาๆอย่างเงี้ยจะมีประมาณ4สีนะสีดำไม่แน่ใจนะตอนนั้นผมก็จำไม่ได้เนาะแต่เราได้มา3สีนะฮะทีหนึ่งเนาะทีหนึ่งแต่ว่าคันนี้นะฮะติดป้ายผิดนะฮะเป็น T3 นะแต่ไม่เป็นไรช่างผม T3 นี้เป็น16นิ้วนะฮะจริงๆมันเป็น16นิ้วแต่ไม่เป็นไรอันนี้เพิ่งเช็ดมาเนี่ยยังมีรอยน้ำอยู่เลยดูไหมสีเนี่ยจะเป็นสีเงาๆนะฮะนี่นะอันนี้จะเบานะฮะพกพาง่ายเห็นว่าเราก็จะติดอันเนี้ยเป็นของดาวฮอนเฉยเลยติดไอ้ที่ให้เข้ากับสีนะฮะสีลุ้งนะเห็นเพื่อนๆสมาชิกบอกจะได้สีลุ้งเนาะแต่หาซื้อยากนะฮะหาซื้อไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะว่าร้านไหนยังมีอยู่ป่ะอันนี้เดิมๆนะแฮนด์เดิมๆฮะเป็นแฮนด์ตรงนี้แฮนด์เดิมๆนะอันนี้จะเป็นแฮนด์ที่เราไปเปลี่ยนมานะฮะมีที่พักมือด้วยนี่นะฮะนี่นะฮะอันนี้สีน้ำเงินก็จะใส่ที่ใส่ขวดน้ำสีเงินเนาะอันนี้เป็นแบบพับได้นะที่ถีบนะตีนถีบแบบพับได้นะนะดูสีดิสวยนะไม่ค่อยจะเช็ดกันนะฮะตรงนี้อันนี้ก็เป็นสีลุ้งนะนี่คอยดูนี่ไปขี่มานะฮะล้มมีรอยถลอกบ้างนะนี่สีเริ่มแตกเนี่ยเราเปลี่ยนที่ถีบมาสวยเลยสีเข้ากับตัวรถนะนี่นี่สีลุ้งนะฮะสีลุ้งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะพับให้ดูด้วยนะพับง่ายนะลื่นนะสีลุ้งสีลุ้งกับสีน้ำเงินใกล้เคียงกันนะฮะจริงๆมันถ้าเกิดเรามองเดือมๆอย่างเงี้ยเนี่ยใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่ามองยังไงเป็นออกน้ำเงินมากกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยเดือมเงี้ยมันจะมีสีออกลุ้งๆเนาะแต่นี้มันออกนี่ออกม่วงน้ำเงินม่วงนะฮะออกลุ้งเลยเนี่ยเม็ดสีนะฮะดูดิเนาะสวยนะสวยดิเนี่ยนะออกน้ำเงินม่วงๆเนาะเนี่ยก็สวยดีนะคันนี้สมบุกสมบันน่าดูเรียบดีนะแข็งแรงนะเคยปั่นไปตกสะพานมาแล้วนะที่เกาะเกร็ดแต่รถก็ไม่เป็นอะไรเลยคนก็เจ็บกันไปนะเนี่ยมันจะออกเหลื่อมๆนะมินนะฮะนี่ถ่ายดูชัดๆนะฮะสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะอยากจะเห็นแบบสีชัดๆเนาะเห็นบอกว่าหาซื้อสีลุ้งไม่ค่อยมียากนี่ตรงนี้ก็เป็นรอยหน่อยนะสายเบรกเนี่ยนี่สีเหลืองสีเหลืองก็ออกสีทองเลยนะฮะมันเป็นสีเหมือนสีเมทัลลิกนะฮะมันไม่ใช่สีแบบเหลืองธรรมดาแต่มันเหลืองเนี่ยเงาเนี่ยเนาะขึ้นนะฮะขึ้นเขาบอกว่าเขาถามว่าสีทองสวยไหมผมบอกสวยนะ เอาไปปั่นที่ไหนส่วนใหญ่คนจะทักสีทองนะ คนจะทักสีทองว่าเป็นสีทองสวยเนาะอะไรเงี้ยมีสีเลี้ยวนะตรงนี้นี่นะสวยนะเงานี่เนาะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงนะไปปั่นเขาจะทักว่าสีเนี้ยสีทองมันขึ้นแล้ววันก่อนผมใช้ตอนกลางคืนนะเพราะขับไปรับลูกนะไปนัดเจอกันที่ห้างนะผมก็ใช้นี้ไปพอดีมันเย็นๆหน่อยก็ใช้สีทองก็โอเคนะมันสะท้อนแสงดีติดไฟติดอะไรไปเนาะมันสว่างดีนะฮะสีทองมันสว่างเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะฮะ3 สีเห็นบอกว่าจะไปเอาสีทองนะฮะเห็นสีทองอยู่คันนึงแต่ว่าสีลุ้งเนี่ยเห็นบอกว่าหาซื้อไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่รู้ซื้อมานะฮะก็คือออกปุ๊บเห็นแล้วชอบก็ซื้อมาเลยซื้อมาทีละคันนะก็สีลุ้งมาก่อนสีลุ้งมาก่อนแล้วก็มาสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็อีกเดือนนึงก็ไปเอาเดือนละคันอ่ะเดือนแรกเดือนที่2นะฮะแล้วก็เดือนที่3นะฮะเพราะว่าจ่ายครั้งเดียวไม่ไหวนะฮะก็เลยจ่ายไปทีละเดือนเนาะนี่นะฮะล้อเขาก็ลั่นดีนะฮะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงล้อนะทุกคันเลยนะเอาแบบสดๆเลยนะไม่เป็นไรเร็วๆทำคลิปเร็วๆนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงล้อนะล้อทุกคันเลยนะเอาเสียงทุกคันเลยนี่นะโอเคนะดูสิแต่ละคันเสียงเป็นไงบ้างนี่นะอันนี้เป็นซิงเกิลสปีดนะฮะถามว่ามีผลต่อการปั่นไหมก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าล้อ14นิ้วเนาะแล้วรถมันก็เบาเนาะไม่ได้หนักอะไรมากนะไม่ได้หนักไม่ได้เบาอะไรมากอันนี้เบาหน่อยเบากว่าเพื่อนเดี๋ยวจะกระจันเนี่ยรู้สึกคันนี้จะเสียงดังกว่าเพื่อนมั้งพอกันเลยเนาะลองฟังคันนู้นสีเหลืองนะฮะสีเหลืองรู้สึกว่าสมาชิกจะตัดสินใจนะฮะว่าจะเอาสีเหลืองที่นี่ก็มีคันเดียวฮะดีอยู่เนาะถึงล่างดีจะพับให้ดูสักคันนะฮะง่ายๆเนาะสีเหลืองแล้วกันเอาสีไหนดีสีเหลืองแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพับให้ดูเนาะง่ายๆว่าเขาพับกันสบายๆนะขนาดไหนเนาะเอาสีเหลืองแล้วกันเนาะปกติเลยนะเหมือนรถพับทั่วไปนี่จะมีตรงนี้นี่นะสลักตรงนี้นี่นะสลักเล็กๆนี่นะตรงนี้ก็จะมีนี่สลักตรงนี้เขาจะมีแม่เหล็กให้ด้วยนะตรงนี้ก็คือถือว่าครบนะมีแม่เหล็กตรงนี้ให้มันมาประกบกันนะฮะดูนะประกบกันมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะเนี่ยเราประกบกันมันก็แน่นเนาะนี่เราไม่ต้องใช้อะไรรัดนะไม่ต้องใช้สายรัดเสร็จแล้วนี่นะเดี๋ยวนะแต่คราวนี้ตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยเป็นเหตุที่ว่าสายนะสายมันระยางไปหน่อยตรงนี้นะฮะนี่สายเบรกเนี่ยเห็นไหมเกะกะไปหน่อยเนาะก็เลยเราก็เลยซื้อไอ้ตัวนี้นะฮะเนี่ยตีตุ๊กแกอะไรเนี่ยสายเนี่ยที่ตลาดนัดTOTมีขายเยอะนะสายเราจะได้พับเบรกมาไว้อย่างนี้พับเบรกไว้อย่างนี้ก็จะเรียบร้อยหน่อยเห็นไหมเรียบร้อยนี่นะฮะก็น้ำหนักเบานะฮะถ้าเกิดไม่มันเรามีกระเป๋าเนาะใส่เซอรี่ใส่พวก ไอ้ที่อะไรนะที่น็อกอะไรเนี่ยถ้าอันนี้ใส่ถ้าเกิดไม่มีขวดน้ำอะไรก็ประมาณสัก7 โลได้นะ7 โลขึ้นประมาณนี้นะเบานะเบามากนะแล้วปั่นเลยปั่นแบบไม่ได้ปั่นสบายๆนะเพราะมันเบาเนาะก็ตามนี้นะฮะอย่างไอ้คันนี้ก็จะพับที่นี้ได้นะพับเปลี่ยนเป็นแต่มันก็หนักขึ้นฮะถ้าเกิดเป็นที่เนี่ยแบบที่พับได้เงี้ยมันก็จะหนักขึ้นหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเบาหน่อยเนาะใช้วิธีถอดเอาเนาะถอดแต่ถอดบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีนะไอ้นี้เหมือนกันนะฮะพับไม่ได้แต่เบานะฮะใช้วิธีถอดเอาเนาะถอดข้างหนึ่งเนาะแต่อย่างนี้ก็ไม่เกะกะนะไม่เงี้ยตรงนี้มันชอบกระแทกเนี่ยนะมันชอบกระแทกเนี่ยนะต้องหาอะไรมาลองไว้นะผ้าหรืออะไรมาลองไว้จะได้สีถลอกบดอย่างเงี้ยตอนไปขนไปนะฮะเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะใส่ไปได้เลย 3-4 คันสบายๆนะรถมันเล็กเนาะ14 นิ้วนะฮะก็เป็นทางเลือกเนาะถามว่าปั่นได้ไหมปั่นได้นะไม่ปั่นหลายที่ละโอเคเลยเข้าสนามฟ้าก็เคยแล้วนะฮะเจริญสุขมงคลจิตนะสนามลู่ปั่นรอบหนึ่ง23 โลนะฮะเคยปั่นสูงสุดก็2 รอบนะ2 รอบจริงๆมันไป3 รอบได้นะแต่ว่าคนปั่นเหนื่อยก่อนนะ40 กว่าโลนะฮะเคยปั่นถึง2 รอบนะคันเนี้ย3 คันเนี้ยนะฮะแต่ว่าคนปั่นอ่ะพอก่อน2 รอบพอละ3 รอบไม่ไหวฮะเหนื่อยนะฮะนี่เดี๋ยวถ้าเกิดมีรูปเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะฮะตอนที่เข้าไปปั่นเนาะแล้วก็ตอนที่เอาคันนู้นไปตกสะพานมานะฮะตกสะพานมาเดี๋ยวมีภาพเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะมีนะฮะมีปั่นไปตกสะพานมาก็ยังใช้ได้นะไม่ได้ทำอะไรนะวีรกรรมเยอะนะคันนู้นใช้บ่อยเนาะคันนี้ใช้บ่อยยางแตกก็เคยมาแล้วนะฮะปั่นไปบนสะพานปูนยางแตกเฉยเลยเข็นกลับบ้านเดี๋ยวถ้ามีภาพอินเสิร์ตให้ดูนะฮะตอนท้ายคลิปเนาะก็เข้าไปดูกันนะนะเป็นภาพที่เคยเอาไปปั่นที่นู่นที่นี่นะฮะเดี๋ยวจะเอามาอินเสิร์ตให้ดูสบายๆนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสมาชิกท่านที่ถามมาด้วยนะฮะที่อยากให้ทำให้ดูนะฮะถามนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูภาพกันนะฮะที่อินเสิร์ตให้ผมบี้คุณก็บี้ด้วยนะก้าวไปสปีดไปเลย15 21 23 24 26 27 28 29 30ไป ไป3132เต็มที่30ขึ้นนะไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรยืนเฉลี่ย30ไปก่อนโอ้ลงเลยว่ะฮะเป็นไงแรงหายหมดเรียบเลยค่อยๆก่อนเดี๋ยวสะสมใหม่เหนื่อยว่ะเหนื่อยเลยอ่ะด้านเลยพอไปถึงแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงตรงนั้นเข้าไปตรงนั้นก่อนลุยอย่างเงี้ยลูกค่อยๆเดินก้าวเล็กๆคุณเนยต้องเอามาขายแล้วล่ะสงสัยเราต้องเอามาขายรุ่นนี้โคตรทนต้องใช้คำว่ารุ่นอะไรนะมิ้นทีหนึ่งตกเกาะเกตแล้วยังใช้ได้ใช่ฮะลูกตกเกาะเกตอย่างนี้เราต้องโชว์หน่อยป่ะยกอีกไหมยกอีกเหรอเพื่อนรุ่นนี้นะทีมงานเนยนะ